เรื่องของสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่นะครับกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทยนะครับไม่ใช่แค่ในกรุงเทพแต่ว่าหลายจังหวัดในพื้นที่ประเทศไทยด้วยนะครับค่า PM 2.5 วันนี้เนี่ยอยู่ที่21ถึง72ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับไปตรวจสอบดูเนี่ยพบว่ามีถึง15พื้นที่ที่อยู่ในระดับสีส้มนะครับจะเห็นจากภาพโดยฝุ่นละอองเนี่ยจะมีภาพรวมนะครับแม้ว่าจะลดลงจากเมื่อวานนี้แต่ว่าก็ยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าปลอดภัยนะครับคุณผู้ชมต่างจังหวัดอย่างที่บอกนะครับจังหวัดที่มีค่า PM 2.5 สูงๆนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดสระบุรีนะครับอยู่ที่96ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรลำปาง89ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสุพรรณบุรีคุณผู้ชม76ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสระแก้ว73ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้นะครับปราจีนบุรีพะเยาแพร่อีก3จังหวัดนะครับก็อยู่ที่72ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอันนี้เป็นตัวอย่างจังหวัดที่เราเลือกมา7อันดับแรกเท่านั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าแตะระดับเกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเนี่ยเรียกว่าเกินค่าอันตรายตามที่เราวางเอาไว้แล้วหลายจังหวัดนะครับอย่างที่สระบุรีนั้นขึ้นไปถึง96เลยนะครับซึ่งเรื่องของการทำงานของภาครัฐก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณวราวุฒิศิลปะอาชาเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะครับหนึ่งในวิธีการที่นำเสนอมาก็คือว่าจะให้รถบรรทุกวิ่งเข้ามาในกรุงเทพมหานครเฉพาะวันคู่เท่านั้นนะครับย้ำอีกหนึ่งรอบก็คือว่าเฉพาะรถบรรทุกนะครับรถยนต์ส่วนบุคคลยังไม่มีแนวทางนโยบายอะไรออกมานะครับสาเหตุหลักที่ทางรัฐมนตรีออกมาให้แนวคิดนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ากรมควบคุมมลพิษเนี่ยรายงานว่าต้นตอสำคัญของ PM 2.5 72% เกิดจากการจราจรนะครับซึ่งมาตรการที่ออกมาเนี่ยตั้งใจว่าจะออกมาเป็นมาตรการระยะสั้นกินเวลาเพียงแค่เดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญก็คือไปส่วนของการเผาซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในต้นตอสำคัญของ PM 2.5 นะครับหลักๆตอนนี้แนวทางนโยบายที่มอบเอาไว้ก็คือว่าจะพยายามไปให้ความเข้าใจไปให้ความรู้กับประชาชนนะครับเพื่อลดการเผาในช่วงเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ครับค่ะซึ่งแนวทางนโยบายแบบนี้เนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับคุณผู้ชมหนึ่งในนั้นคือดร.วิษณุอัธวานิชนะครับคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับออกมาโพสต์ข้อความใน Facebook บอกนะครับว่าตอนนี้ PM 2.5 ถือว่าอยู่ในระดับอันตรายมากนะครับในกรุงเทพและปริมณฑลเข้าสู่วันที่6แล้วที่คนกรุงเทพเนี่ยสูดฝุ่นระดับอันตรายมากเข้าปอดช่วงเช้าได้พักปอดจากฝุ่นที่ลดลงแต่ว่าตอนบ่ายเนี่ยฝุ่นพิษก็พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับพื้นที่หลายจังหวัดในภาคกลางก็มีค่าฝุ่นพุ่งสูงอย่างที่เรารายงานกันไปนะครับอาจารย์วิษณุบอกนะครับว่าปัจจัยหลักมาจากการเผากันเองในประเทศผสมกับฝุ่นในพื้นที่และฝุ่นข้ามแดนจากกัมพูชาก็มีเช่นเดียวกันมีการจุดความร้อนจากการเผาในประเทศเพิ่มขึ้นใกล้กรุงเทพด้วยพรุ่งนี้โดยเฉพาะช่วงเช้าเนี่ยคาดว่าจะมีฝุ่นอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอันนี้เป็นภาพที่เราได้มานะครับซึ่งจะเห็นว่าในประเทศไทยก็มีการเผาและประเทศใกล้เคียงเราเนี่ยก็มีการเผาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นค่าตัวเลขอะไรแม้ว่ามันจะลดลงไปบ้างแต่เดี๋ยวมันก็จะกลับขึ้นมาอีกและแม้ว่ามันจะลดลงก็ยังถือว่าอยู่ในระดับอันตรายนะครับหลักใหญ่ใจความพยายามใส่หน้ากากกันเอาไว้ป้องกันเอาไว้ดีกว่าแก้นะครับคุณผู้ชมวันนี้ทีมข่าววอร์ปทูเดย์เนี่ยได้นำข้อมูลแผนที่จุดความร้อนหรือว่าจุดที่มีการเผาไหม้ทั่วประเทศไปเปรียบเทียบนะครับกับการจุดความร้อนในช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคมปี2562นะครับปีที่ผ่านมาจากตัวเลขนี้นะครับจากแผนที่ที่ได้มาเนี่ยสรุปง่ายๆก็คือว่าพบว่านะครับจุดความร้อนที่ลดลงเนี่ยสัมพันธ์กับคุณภาพของอากาศและปริมาณฝุ่น PM 2.5 แผนที่เนี่ยสามารถบอกได้ว่าเหตุของ PM 2.5 นั้นน่าจะมาจากการเผาเช่นเดียวกันซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นการให้ข้อมูลกับประชาชนคู่ขนานกันไปนะครับกรมควบคุมมลพิษเนี่ยบอกว่า 72% เนี่ยมาจากการจราจรแต่ว่าเราไปดูข้อมูลนะครับว่าเอ๊ะพอวันไหนที่มันมีการเผาเยอะๆ PM 2.5 มันก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเรียกว่าสม่ำเสมอกันเลยวันไหนเผาเยอะ PM 2.5 ก็จะเพิ่มขึ้นเยอะนะครับเดือนไหนเผาน้อยหน่อยฝุ่นพิษเหล่านี้เนี่ยก็จะลดลงนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับอาจารย์วิษณุอัธวานิชนะครับคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเอคุณพลอยครับครับอาจารย์วิษณุได้ยินนะครับครับได้ยินครับผมครับเอาเรื่องต้นตอก่อนครับกรมควบคุมมลพิษบอกว่า 75% เนี่ยมาจากรถยนต์ตรงนี้อาจารย์เห็นด้วยไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ
งานศึกษาวิจัยที่ทางกรมควบคุมมลพิษพูดถึงเนี่ยมันมาจากงานศึกษาของ AIT นะครับครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยงานมันก็ไม่ได้เขาเรียกว่ามีจุดอ่อนพอสมควรนะครับคืองานเนี่ยไม่ได้วัดตลอดช่วงเวลานะครับตลอดทั้งปีค่ะนะครับคือเป็นการพูดเฉพาะจุด2จุดในกรุงเทพมหานครซึ่งก็ไม่ใช่ทั้งกรุงเทพมหานครอีกนะครับซึ่งจริงๆแล้วตรงส่วนนี้ตัวเลขเนี่ยในแต่ละปีเองเนี่ยนะครับค่าก็จะมีความแตกต่างกันออกไปครับผมอืมค่ะอย่างนี้แล้วมาตรการที่ครม.ออกมาเรื่องห้ามรถบรรทุกเข้ากทม.จะแก้ปัญหาได้ตรงจุดไหมคะจริงๆก็ต้องบอกว่าแก้ปัญหาได้แค่บางส่วนนะครับแต่ก็ยังไม่ตรงจุดเท่าที่ควรจะเป็นครับอืมสำหรับอาจารย์แล้วเนี่ยค่ะคิดว่าจริงๆแล้วรัฐควรจะแก้ปัญหายังไงมันถึงจะแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดแล้วก็เกิดผลจริงๆอะค่ะจริงถ้าเกิดเราสังเกตเห็นนะฮะมาตรการที่ภาครัฐดำเนินการมาทุกมาตรการเลยที่ผมน้องงับดูไม่ว่าจะเป็นการห้ามเรื่องรถบรรทุกใช่ไหมฮะห้ามเข้าพื้นที่ชั้นในนะซึ่งเป็นการห้ามนะซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์เราเนี่ยนะครับการบังคับการห้ามเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะต้องหลีกเลี่ยงแล้วก็พยายามใช้นโยบายอีกประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นมาตรการแรงจูงใจให้ได้มากขึ้นนะครับข้อเสียของมาตรการบังคับคืออะไรฮะคือการดูแลไม่ให้มีการละเมิดเกิดขึ้นปัจจุบันนี้มีการบังคับแล้วมีการละเมิดเกิดขึ้นคำถามคือภาครัฐเองเนี่ยสามารถดูแลทั่วถึงไหมนะควันดำห้ามใช่ไหมฮะเราก็ยังเห็นควันดำกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะข้อเสียตรงส่วนนี้มาทำให้เขาเรียกว่าการติดตามตรวจสอบของภาครัฐเนี่ยทำได้ลำบากทีนี้คำถามที่ตามมาคือแล้วมาตรการที่เป็นแรงจูงใจเราควรจะต้องทำยังไงบ้างนะครับคือหนึ่งเลยเนี่ยนะครับเราต้องคิดก่อนว่าโจทย์หลักเรื่องของรถยนต์เนี่ยนะครับคือการเพิ่มปริมาณรถยนต์ขึ้นเรื่อยๆทำให้รถติดถูกไหมฮะเพราะแนวทางที่ภาครัฐควรจะต้องแก้ก็คือทำยังไงที่จำกัดการเพิ่มปริมาณรถยนต์ให้ได้ครับอันนี้คือจุดแห่งความยั่งยืนที่สุดนะครับทำยังไงให้รถยนต์ใช้งานได้ยากขึ้นหมายถึงคนทั่วไปนะครับให้ใช้รถบริการสาธารณะให้ได้มากที่สุดอาจจะทำเช่นถ้าเกิดคุณจะต้องซื้อรถจะต้องมีที่จอดรถไหมถึงจะซื้อได้หรืออาจจะมีการเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมให้สูงขึ้นนะครับซึ่งสามารถนำเงินที่จัดเก็บส่วนนี้ได้เนี่ยมาบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อไปนะครับและอีกอันนึงนะครับที่ควรจะต้องทำก็คือในเรื่องของการจำกัดปริมาณรถยนต์เข้าในเขตเมืองแต่ไม่ใช่เป็นลักษณะบังคับนะครับเราทำลักษณะคือจ่ายค่าผ่านทางเราเห็นหลายๆประเทศนะครับถ้าเกิดคุณจะขับรถเข้าในบริเวณตรงนี้เนี่ยคุณจะต้องจ่ายเงินที่สูงกว่าโดยปกติเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการจราจรแออัดคับข้างได้ครับค่ะแล้วก็อีกอันนึงนะครับคือในเรื่องของการเสริมประสิทธิภาพระบบขนส่งมวลชนจริงๆภาครัฐก็ทำอยู่นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือค่าบริการขนส่งมวลชนเนี่ยสำหรับประเทศไทยก็ถือว่ายังสูงมากนะฮะเพราะคนเนี่ยนะฮะไม่ใช้บริการขนส่งมวลชนเพราะมันแพงในอนาคตควรจะต้องทำให้ถูกลงหรือเปล่าและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมว่าสำคัญมากๆเลยนะครับคือเรื่องกลไกภาษีรถเก่ากับรถใหม่ปัจจุบันเนี้ยรถเก่ายิ่งถูกยิ่งจ่ายภาษีถูกนะยิ่งอายุเยอะนะครับประมาณนั้นเชื่อไหมครับว่ารถเก่าในระบบเนี่ยรถที่มีอายุตั้งแต่11ปีขึ้นไปนะครับเพิ่มขึ้นจาก 7.7 ล้านคันในปี2551เป็น 13.3 ล้านคันในปี2561เพิ่มขึ้น 50%ครับแล้วลองจินตนาการภาพอีก10ปีข้างหน้านะครับว่ารถเก่าจะเต็มถนนขนาดไหนถ้าภาครัฐไม่ปรับโครงสร้างภาษีให้รถเก่าภาษีสิ่งแวดล้อมจะต้องจ่ายให้แพงขึ้นนะซึ่งในต่างประเทศเขาทำกันอย่างนั้นนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในเรื่องของรถยนต์คือมาตรฐานไอเสียกับมาตรฐานน้ำมันเราคงทราบกันดีใช่ไหมครับว่าภาครัฐเองก็พยายามส่งเสริมการใช้น้ำมันกับท่อไอเสียใช่ไหมฮะยูโร4เปลี่ยนเป็นยูโร5ตรงนี้ทุกคนพอทราบกันไหมฮะว่ายูโร4เนี่ยนะฮะเป็นยูโร5เนี่ยเราใช้กันตั้งแต่ปี2555ครับเราใช้มา12ปีแล้วครับสำหรับรถบรรทุกขนาดเล็กเชื่อไหมครับว่าเกาหลีใต้ฮ่องกงเนี่ยใช้เวลา3ปีครับในการเปลี่ยนจากยูโร4เป็นยูโร5ประเทศจีนใช้เวลาแค่4ปีในการเปลี่ยนจากยูโร4เป็นยูโร5ประเทศไทย12ปีแล้วฮะเราไม่คิดจะเปลี่ยนเลยเรามีมาตรการนี้เรากะว่าจะใช้เนี่ยปี2563คือปีนี้ครับแล้วเราก็เลื่อนเป็น2565แล้วเราก็เลื่อนอีกเป็น2567ครับใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยมันมีความลักลั่นเกิดขึ้นไอ้มาตรฐานไอเสียเนี่ยรัฐบอกว่าจะให้ใช้เลยในปี2564แต่มาตรฐานน้ำมันเนี่ยลงกันบอกว่ายังทำไม่ได้แต
จะต้องรอไปถึงปี2567เพราะฉะนั้นคำถามคืออะไรฮะรถเครื่องยนต์ใหม่แต่น้ำมันก็ยังเก่าอยู่เพราะฉะนั้นแล้วปัญหาเรื่องของการลดฝุ่นก็คงลดได้แต่คงลดได้ไม่ได้เต็มที่นะครับครับผมได้ทำการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์นะถ้ามีการใช้มาตรการยูโรเนี่ยนะอัปเดตขึ้นไปเนี่ยมันเป็นผลดีต่อสังคมมากๆเลยฮะเช่นสิ่งที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยการปรับมาตรฐานจากยูโร3เป็นยูโร4เนี่ยเชื่อไหมครับว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจที่มาตรการนี้ส่งผลเนี่ยสูงถึง 74,000 ล้านบาทต่อปีนะครับครับซึ่งคุ้มค่ามากๆนี่คือเป็นผลประโยชน์ที่สังคมจะได้แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราปล่อยให้รอกัน12ปีนะครับโดยที่เพิ่งจะมาขยับในช่วงนี้นะครับนั่นก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเช่นกันครับแล้วก็ในระยะสั้นครับเชิญครับเชิญครับครับแล้วก็ในระยะสั้นอีกอันนึงนะฮะคือเนื่องจากไอ้มาตรฐานยูโรเนี่ยก็คงจะต้องใช้เวลานะครับอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำแล้วก็เร่งกระบวนการให้เร็วขึ้นนะฮะหนึ่งคืออาจจะต้องคิดไหมว่าจะต้องนำเข้าน้ำมันกลับมาสันต่ำค่ะนะฮะปัจจุบันเนี้ยในท้องตลาดก็มีอยู่ในประเทศเพราะว่าโรงกลั่นยังผลิตไม่ได้นะครับมีประมาณแค่ 5-10% เท่านั้นครับนะครับซึ่งราคาก็แพงด้วยเพราะถ้าเกิดลดให้มันถูกลงแล้วก็เสริมนำเข้าด้วยนะฮะก็น่าจะดีขึ้นแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมว่าภาครัฐควรจะต้องมีความชัดเจนให้มากขึ้นคือที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ชัดเจนคือโรงกลั่นก็ไม่กล้าลงทุนนั่นคือส่วนต่างระหว่างราคาน้ำมันยูโร4กับราคาน้ำมันยูโร5ครับถูกไหมฮะเพราะว่าการลงทุนยูโร5เนี่ยต้นทุนมันคงจะสูงขึ้นนะครับนะซึ่งภาครัฐก็ไม่ได้ฟันธงลงมานะฮะเพราะตรงเนี้ยโรงกลั่นเองก็ไม่กล้าที่จะลงทุนเช่นกันเพราะก็ไม่รู้ว่าจะทำไปแล้วกำไรหรือเปล่าครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตคือภาครัฐควรจะต้องมีความชัดเจนมากขึ้นฟันธงส่วนต่างไปเลยว่าจะให้ส่วนต่างเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะเป็นแรงจูงใจยังไงให้เอกชนเนี่ยนะครับได้เร่งกระบวนการในการผลิตน้ำมันดีๆนะครับที่มีการลดฝุ่นได้เนี่ยนะครับออกมาเยอะๆนะครับครับแล้วก็ท้ายที่สุดระยะยาวขึ้นอีกนิดนึงนะฮะคือเรื่องของการใช้รถขับเคลื่อนไฟฟ้า EV ครับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ควรจะต้องมีการทำโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมแล้วก็ส่งเสริมรถไฟฟ้า EV อย่างจริงจังปัจจุบันก็ดูเหมือนส่งเสริมนะฮะแต่ดูเหมือนกับว่าก็ยังแพงนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับรถขับเคลื่อนโดยน้ำมันนะฮะซึ่งตรงนี้เองผมมองว่ามันก็ยังไม่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมนะครับถ้าตราบใดที่รัฐบาลยังไม่ลดภาษีแบบเขาเรียกว่าทำให้ราคาของรถขับเคลื่อนโดยน้ำมันมันแข่งขันได้กับไอ้รถไฟฟ้าครับครับผมอาจารย์ครับเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจอยากจะให้ช่วยฉายภาพหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝุ่นแน่นอนกระทบกับพวกเราในเรื่องของสุขภาพนะครับแต่ว่าในแง่ภาพรวมในแง่มหาภาคเนี่ยถ้าสมมติมันเป็นแบบนี้ไปทุกปีทุกปีต้นปีเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มันจะส่งผลกับประเทศในภาพรวมอย่างไรบ้างครับอ๋อแน่นอนครับคือผมเองเนี่ยนะครับได้ทำการประเมินมูลค่าต้นทุนนะฮะจากมลพิษทางอากาศนะขึ้นมานะฮะสำหรับในกรุงเทพนะฮะเอาแค่ในกรุงเทพก่อนนะมูลค่าเนี่ยนะฮะปี2560 440,000 ล้านบาทต่อปีครับปี2561ผมลองคำนวณใหม่นะฮะใช้วิธีการเดิมเพิ่มขึ้นเป็น 550,000 ล้านบาทต่อปีครับนะฮะซึ่งขยับสูงขึ้น 110,000 ล้านบาทครับปี2562กำลังรอตัวเลขอยู่นะฮะกำลังทำอยู่ซึ่งเราจะพบเลยฮะว่าในกรุงเทพสูงมากค่ะและผมได้ทำทั่วทั้งประเทศไทยนะฮะรายจังหวัดครับรวมเลยฮะในเชิงมหาภาคของประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าทุกครัวเรือนได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 มูลค่าความเสียหายจะสูงถึง2ล้านล้านบาทครับ2ล้านล้านบาทนะคะ2ล้านล้านบาทฮะหรือคิดเป็นประมาณ 13% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหมายความว่ายังไงฮะทุกๆ100บาทที่เราผลิตสินค้าขึ้นมาได้เราจะต้องสังเวยนะฮะด้วยสุขภาพของประชาชนนะฮะความสุขของประชาชนที่ลดลงที่เป็นมูลค่าประมาณ13บาทครับซึ่งคำถามคือคุ้มค่าหรือเปล่านะกับการเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยที่ไม่ได้เหลียวหลังมาดูเรื่องสิ่งแวดล้อมทุกคนทราบใช่ไหมฮะถ้าเกิดเพิ่งเห็นตัวเลขงบประมาณสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาเชื่อไหมครับว่างบประมาณสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยนะการสิ่งแวดล้อมเนี่ยคิดเป็นแค่จุด 4% ของงบประมาณแผ่นดินค่ะเรามีเงินประมาณ 12,000 ล้านบาทสำหรับงบการสิ่งแวดล้อมแต่เรามีงบเศรษฐกิจประมาณ 670,000 ล้านบาทครับมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับแล้วถ้าเกิดไปเจาะลึกลงไปในรายการของงบประมาณและสิ่งแวดล้อมเชื่อไหมครับว่าไม่มีรายการที่เจาะจงเขียนถึงการนำเงินไปใช้ในการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศมีแต่เรื่องของน้ำเสียนะครับของเสียนะครับทั้งที่มลพิษทางอากาศเป็นมลพิษที่ฆ่าชีวิตคนมากที่สุดเมื่อเทียบกับมลพิษประเภทอื่นครับครับ
ครับเนี่ยนะครับอาจารย์ขอบคุณมากนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนก็แน่นอนกระทบกับประชาชนโดยตรงนะครับแต่ว่าเราเบิร์กพอยต์ทูเดย์รายงานเรื่องนี้มาทุกวันนะครับพยายามผลักดันให้เป็นวาระสำคัญนะครับเพื่อให้มีมาตรการที่มันชัดเจนที่สุดนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณมากเลยค่ะครับสวัสดีครับ